สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดในเรื่องของ OpenShift for DevOps นะครับว่า OpenShift มันเป็นยังไงแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับครับก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับก็คือผมชื่อพีรพัฒน์วราเลิศสกุลนะครับทำงานอยู่ที่นิพาคาวครับแล้วก็บอกที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวก Linux เรื่องอะไรเนี่ยก็คือ easylinux.com นะครับโอเคครับก่อนที่เราจะมารู้มาทราบในส่วนของตัว OpenShift เนี่ยเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องในส่วนของโอเคครับมาพูดเรื่องในส่วนของตัว Docker ก่อนนะครับว่า Docker มันคืออะไรครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโดยทั่วไปแล้วก็คือว่าทุกคนเนี่ยคือโดยส่วนใหญ่จะใช้ VM กันใช่ไหมครับตัว VM เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะใช้พวก CPU RAM แล้วก็พวก Storage เนี่ยครับนะครับเป็นเหมือนแบบประมาณว่าคือสร้างเท่าไหร่ก็ต้องใช้นะครับจนทำให้เนี่ยพวกเวลาสร้าง VM ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันจะใช้งานรีซอร์สค่อนข้างเยอะอย่างเช่นสร้าง VM ขึ้นมา100ตัวเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าครับนี้น่าจะได้ไหมครับโอเคครับก็คืออย่างเช่นเราสร้าง VM ขึ้นมา100ตัวเนี่ยครับเราจะต้องเสียรีซอร์สอะไรมั่งก็คืออย่างเช่นถ้ารีซอร์สของ OS เนี่ย storage ให้สำหรับ OS เนี่ยก็อย่างละ2 GB เราก็ต้องเสียไป200 GB ฟรีๆละนะครับพวก RAM อย่างเช่นเสียให้กับ OS เนี่ย500 MB ก็ต้องเสียไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัว OS เนี่ยครับมันถ้าเรารันอยู่บน VM เนี่ยเวลาเราจะพอร์ตแอปพลิเคชันที่รันอยู่บน VM เนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถที่จะการันตีได้ว่าแอปพลิเคชันที่พอร์ตไปที่ environment อื่นอย่างเช่นเรารันอยู่บน VMware เราอยากจะไปรันอยู่บน VirtualBox Hyper-V อะไรเงี้ยครับมันสามารถที่จะรันได้ใช้งานได้ปกตินะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้พวก pain point พวกเนี้ยครับมันก็เลยเกิดตัวคอนเทนเนอร์ขึ้นมานะครับคอนเทนเนอร์ที่ผมจะมาพูดถึงตอนวันนี้ก็คือเป็นคอนเทนเนอร์ที่ชื่อว่า Docker นะครับเป็นคอนเทนเนอร์ที่อยู่ในระดับของแอปพลิเคชันคอนเทนเนอร์นะครับซึ่งแตกต่างกับตัว VM ที่เป็นในตัว VM ครับที่เป็นในส่วนของเลเยอร์ในส่วนของที่เป็น operating system นะครับแล้วตัวคอนเทนเนอร์ของ Docker เนี่ยครับก็คือว่าเราจะทำคือมันจะแพ็คพวกแอปพลิเคชันกับพวก dependency ของแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยครับเอาไว้เป็น image นึงนะครับพอเวลาจะรันเนี่ยเราก็รันขึ้นมาปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ตัว Docker เนี่ยคือมันจะแยก environment บางส่วนออกจาก OS นะครับอย่างเช่นตัว process network หรือว่า user เนี่ยจะแยกออกจาก OS หลักนะครับแล้วก็แต่บางส่วนเนี่ยยังใช้งานร่วมกันอยู่ก็คืออย่างเช่นพวกเคอร์เนลของ OS เป็นต้นนะครับแล้วก็คือปัญหาของ Docker เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าคือคอนเทนเนอร์เนี่ยมันรันไปปุ๊บมันก็เหมือนกับการรันโปรเซสหนึ่งใช่ไหมครับจะทำยังไงให้สามารถที่จะลิมิตการใช้งานของ Docker ได้เนี่ย Docker เขาก็มีโซลูชันให้ก็คือใช้4กรุ๊ปในการลิมิตรีซอร์สของการใช้งานนะครับแล้วตัวนี้ก็สามารถที่จะรันได้บน Linux สำหรับแอปพลิเคชันที่รันอยู่บน Linux แล้วก็ Windows สำหรับแอปพลิเคชันที่รันอยู่บน Windows นะครับครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างตัวคอนเทนเนอร์นะครับกับตัว VM ครับตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยคือมันจะมี engine ที่ชื่อว่า Docker เนี่ยรันอยู่นะครับแล้วก็มันจะมีโฮสต์ OS เนี่ยรันอยู่เป็นแบ็คกราวด์เลยนะครับแต่ส่วน VM เนี่ยก็คือมันจะมี OS ในแต่ละตัวเนี่ยตัวนี้ครับทำงานอยู่สำหรับแอปพลิเคชันแต่ละตัวทำให้เนี่ยตัว VM เนี่ยจะใช้งานรีซอร์สมากกว่านะครับจะใช้งานรีซอร์สมากกว่าตัวที่เป็น Dockerครับก็ต่อไปก็จะมาพูดถึงในส่วนของตัว basic docker นะครับว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร
Docker Image ก็คือเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็ dependency ต่างๆนะครับรวมเอาไว้เป็น image ตัวหนึ่งนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นเรามี PHP รันอยู่เนี่ยครับมันก็คือแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่อยู่ในนั้นทั้งหมดเนี่ยรวมกันเป็น image พอถ้าเราเอา image เนี่ยมารันเขาจะเรียกว่า container ทันทีนะครับครับส่วน engine เนี่ยก็คือเป็นตัวที่จะเอาไว้รัน Dockerครับอีกตัวนึงก็คือ registry registry ก็คือตัวเก็บในส่วนของdocker image นะครับครับต่อไปก็ก่อนที่จะมาเรียนรู้รู้เรื่อง OpenShift อ่ะครับก็ต้องพูดถึงในส่วนของตัว Kubernetes ก่อนนะครับเพราะว่า OpenShift เนี่ยจะใช้ Kubernetes เป็น background ในการทำงานนะครับตัว Kubernetes เนี่ยก็คือเป็น Container Orchestration Platform นะครับซึ่งตัวนี้สามารถที่จะรันได้ทั้งบน Bare Metal, Cloud แล้วก็ VM ครับแล้วก็ตัวนี้คือเป็นมันจะ Storm คือข้อดีของมันก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่มี Activity ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเมื่อปีนี้เขาจัดอันดับมาแล้วก็คือติดท็อป5ของ GitHub นะครับในเรื่องของ Unique Developer นะครับครับคอมโพเนนต์ของตัว Kubernetes เนี่ยครับคร่าวๆนะครับก็จะมีผมยกตัวอย่างมาให้4ตัวที่เป็น4ตัวหลักนะครับก็คือ Pod Replication Control Service แล้วก็ Label นะครับในส่วนของพอร์ตเนี่ยครับพอร์ตคืออะไรพอร์ตก็คือกรุ๊ปของคอนเทนเนอร์นะครับในกรุ๊ปของคอนเทนเนอร์เนี่ยอย่างเช่นเรามี1พอร์ตนึงเนี่ยเราจะมียกตัวอย่างเช่นเราสามารถมีเว็บเซิร์ฟเวอร์กับดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์อยู่ในพอร์ตเดียวกันได้ซึ่งในพอร์ตเนี้ยมันจะแชร์ในส่วนของแชร์ IP แชร์พอร์ตแล้วก็แชร์โฮสต์เนมกันนะครับต่อไปก็คือในส่วนของตัว Replication Control นะครับก็คือ Replication Control เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของ Pod อีกทีนึงนะครับซึ่งมันทำหน้าที่เนี่ยในการทำ Auto Scale นะครับแล้วก็ Auto Healing นะครับแล้วก็ในส่วนของการทำ Rolling Update ได้ด้วยนะครับในตัวอย่างเนี่ยครับอย่างเช่นผมกำหนดว่า Replication Control เนี่ยของตัวนี้มีพอร์ตเท่ากัน1ตัวมันก็จะมีแค่1ส่วน Replication Control อีกตัวนึงเนี่ยมีพอร์ตเท่ากับ2มันก็จะมีเท่ากับ2นะครับครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างนะครับของการฟีเจอร์ของ Replication Control ก็คือนะครับก็คือการทำ Auto Healing นะครับauto healing อย่างเช่นเรามีเซิร์ฟเวอร์อยู่4ตัวนะครับคอนเทนเนอร์เนี่ยรันอยู่บน4เครื่องทั้งหมดเลยอยู่ๆเนี่ยโนดนึงเนี่ยตายไปปุ๊บใช่ไหมครับคราวเนี้ยในระบบเนี่ยมันจะดีเทคว่าเหลือแค่3แต่จริงๆแล้วในคอนฟิกเรชันเราเนี่ยเราต้องการให้ตัวพอร์ตเนี่ยรันอยู่4นะครับตัว Kubernetes เนี่ยมันก็จะไปหามันก็จะไปหาในส่วนของโหนดที่มีรีซอร์สเหลือครับแล้วก็สตาร์ทพอร์ตขึ้นมาใหม่อีกตัวหนึ่งเพื่อให้มันครบ4ให้มันทำงานได้ครบเหมือนเดิมนะครับครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตัวเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสเนี่ยก็คือพูดกันง่ายๆนะครับเซอร์วิสก็คือเป็นโหลดบาลานซ์ของตัวReplication Control Replication Control ก็คือเป็นเซตของตัวพอร์ตใช่ไหมครับพอเวลาทราฟฟิกวิ่งเข้ามาเนี่ยครับมันจะวิ่งเข้ามาผ่านเซอร์วิสแล้วมันจะกระจายไปที่ตัวพอร์ตให้อัตโนมัตินะครับครับต่อไปอีกเรื่องนึงนะครับที่สำคัญก็คือเรื่องของการทำลาเบลกับซีเลคเตอร์เนื่องจากว่าตัว Kubernetes นะครับเวลาเราจะเลือกใช้รีซอร์สอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะต้องเลือกผ่านการ
การใช้งาน selector นะครับซึ่งเวลาเราสร้างรีซอร์สอะไรขึ้นมาในแต่ละส่วนเนี่ยเราจะต้องกำหนดลาเบลให้มันไปด้วยนะครับเวลาเลือกใช้แล้วก็เลือกใช้ด้วยการเลือก selector ขึ้นมานะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับในเนี้ยก็จะมีอยู่4พอร์ตด้วยกันนะครับพอร์ตหนึ่งเนี่ยต้องเป็นแอปเป็น Nifty เฟดเป็น Dep โลเป็น FE นะครับพอร์ตสีเขียวเนี่ยแอปเป็น Nifty เฟดเป็น Dep แล้วก็โลเป็น BE นะครับส่วนสีฟ้าเนี่ยแอปเป็น Nifty เฟดเป็น Test นะครับโลเป็น FE แล้วก็สีเหลืองเนี่ยแอป Nifty นะครับเฟดเป็น Test แล้วก็โลเป็น BE นะครับครับพอเวลาเราจะเลือกนะครับเราเวลาเราระบุว่าเราเลือกแอปเนี่ยเรากำหนดเลย selector app ตั้งแต่ nifty นะครับตัว communities เนี่ยมันจะเลือกให้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราเลือกว่ากำหนดว่า app ตั้งแต่ nifty low ตั้งแต่ fe มันจะเลือกให้ว่า app ตั้งแต่ nifty แล้วก็ low ตั้งแต่ fe มีตัวไหนบ้างมันก็จะเลือกให้ตัวนั้นนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างอีกอันนึงครับก็คือ F เป็น Nifty แล้ว Low เป็น BE มันก็จะเลือกให้เฉพาะที่ทำลาเบลไว้ครับโอเคครับต่อมานะครับก็จะเดี๋ยวผมพูดถึงในส่วนของตัว OpenShift นะครับ OpenShift เนี่ยมันเป็น Container Application Platform นะครับซึ่ง OpenShift เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบทำ Build on top ตัว Kubernetes ขึ้นมานะครับหน้าที่ของ OpenShift นะครับก็คือbuild chip run ครับ build ก็คือ build source code ที่ developer ส่งมานะครับ build เสร็จ test เสร็จปุ๊บนะครับทำ CI เสร็จปุ๊บเนี่ย chip ขึ้นไปไว้ที่ตัว docker registry นะครับพอเวลาเราจะ run เนี่ยปุ๊บเนี่ยเราจะเรียกเราก็จะไป request image ที่เรา build ขึ้นมาเมื่อกี้นะครับเพื่อไป run ใน container อีกทีนึงนะครับตัวนี้ก็ในส่วนของฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์ของตัว OpenShift ที่ on top ขึ้นมานะครับบน Kubernetes เนี่ยก็จะมีพวก Manage UI Management UI นะครับส่วนของการทำ Automate Build แล้วก็ Promote มันสามารถที่จะทำได้ในสเต็ปเดียวอย่างเช่น Dev Commit Code ขึ้นไปปุ๊บมันก็จะไป Trigger ให้ Build เสร็จก็ Deploy ทันทีนะครับครับในส่วนของการ deploy นะครับมันก็ซัพพอร์ตในส่วนของที่เป็น build ของตัว OpenShift ที่ provide มาหรือว่าสามารถใช้ CI ตัวอื่นได้นะครับอย่างเช่น Jenkins หรือว่า CI ตัวอื่นแล้วแต่เราจะ integrate เข้ามานะครับแล้วก็ตัวนี้จะ provide ในส่วนของ Docker registry ให้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปติดตั้ง Docker registry ที่ข้างนอกนะครับแล้วก็ทำในส่วนของ Docker Registry เนี่ยทำในส่วนของการ Authentication อะไรให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับแล้วก็ provide ในส่วนของการทำ Networking แล้วก็ทำ Load Balancing ให้กับตัว Container ด้วยครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คือสามารถทำ Policy ได้นะครับว่าถ้าเป็นเราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์นึงเนี่ยใครสามารถที่จะ Access เข้ามาได้บ้างแล้วส่วนสุดท้ายก็คือการทำ Locking ก็จะใช้ EFK ครับก็คือ Elastic FluentD แล้วก็ Kibana นะครับครับตัว build นะครับตัว build ของตัว build แล้วก็ deploy ของ OpenShift นะครับก็จะ support ในส่วนของการทำ webhook นะครับแล้วก็ build โดยใช้ Docker build หรือว่าใช้ source to image ที่ Red Hat เป็นคนพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะอินทิเกรตเข้ากับ Jenkins ได้ Jenkins สามารถที่จะทำไปลายได้นะครับในส่วนของการทำ deployment นะครับก็คือสามารถที่จะออโต้อัปเดตนะครับใน2ส่วนก็คือถ้าสมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลงของ image เนี่ย image มันเชงขึ้นมาเนี่ยเราอัปเดต image ขึ้นมาปุ๊บมันจะออโต้ deploy ให้ทันทีหรือว่าเราแก้ configuration ในตัวของ OpenShift เนี่ยมันก็จะ deploy ให้ทันทีก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำ custom deploy ได้ด้วยการทำพวกไปลายต่างๆครับแล้วก็ซัพพอร์ตในส่วนของพวกการทำrolling update rollback แล้วก็ในส่วนของการทำ application scaling นะครับก็อยู่ในส่วนนี้ทั้งหมดครับ
ครับต่อไปก็ในส่วนของตัว Docker Registry นะครับที่ทาง OpenShift provide มาให้เนี่ยเขาก็จะ provide มาในส่วนของที่เป็น Docker Registry เองแล้วก็ในส่วนของที่เป็น Registry Console นะครับก็คือหน้านี้ครับเราสามารถที่จะดูได้ว่ามันเป็น image ตัวนี้มันมีเวอร์ชันอะไรอยู่บ้างแท็กอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว image เนี่ยมันจะแมปอย่างนี้มันจะแมปเป็นชื่อโปรเจกต์แล้วก็ slash ตามด้วย image name นะครับอย่างเช่นเรามีโปรเจกต์ A แล้ว image เนี่ยชื่อ php 7มันก็จะเป็นโปรเจกต์ A/php7นะครับตัวนี้ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตัว router นะครับตัว router เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของตัว OpenShift เนื่องจากว่าตัว Kubernetes เนี่ยมันไม่ได้ทำในส่วนของตัวในส่วนของ in guest ให้ดีพอนะครับครับตัว OpenShift เนี่ยก็เลยเอาตัว HA proxy นะครับมาทำเป็นในส่วนของตัว in guest ที่เป็นทราฟิกขาเข้าจาก client ต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้สามารถที่จะเราก็จะกำหนดได้ว่าถ้าสมมติว่าเป็นโดเมนนี้ให้วิ่งเข้าservice ตัวไหนนะครับตัวนี้ได้แล้วก็ซัพพอร์ตในส่วนของ HTTP กับ HTTPSแล้วก็ซัพพอร์ตในส่วนของการ deployment strategy นะครับ4แบบด้วยกันก็คือ rolling update ก็คือการทำงานออกมานะครับตัว rolling update เนี่ยก็คืออย่างเช่นเรามีพอร์ตอยู่4พอร์ตใช่ไหมครับพอเวลามันเริ่มอัปเดตเนี่ยมันก็จะ start พอร์ตที่เป็น new version ใหม่ขึ้นมา1พอ new version start เสร็จอัปเดตเรียบร้อยใช่ไหมครับมันจะค่อยๆ terminate พอร์ตตัวเก่าทิ้งจนแล้วก็อัปพอร์ต new version ขึ้นมาใหม่ให้มันเท่ากับของเดิมนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็คือการ recreate ก็คือ terminate port ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็ตัว boolean นะครับก็คือ boolean เนี่ยก็คือมันจะทำเป็น versioning ครับอย่างเช่นเรามี2 version ก็เป็น version ที่เป็น production กับ version ที่กำลังจะ up เพื่อที่จะขึ้น production ใช่ไหมครับ production เนี่ยก็จะรันอยู่พอเวลาเรา build ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยbuild ตัวเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งขึ้นมามันก็จะคือเหมือนกับว่าจำนวนพอร์ตเนี่ยมันจะเท่ากันละคราวนี้จะใช้ HA proxy ในการสวิตช์ทราฟฟิกจากเวอร์ชันปัจจุบันเป็นเวอร์ชันใหม่ให้ทันทีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นแบบ canary release ก็คือเป็นการแบ่งทราฟฟิกครับอย่างเช่นเราต้องการทำเทสอะไรบางอย่างนะครับก็คืออย่างเรากำหนดว่าเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยส่งทราฟฟิกไปที่ 80% แล้วอีก 20% เนี่ยส่งไปที่เวอร์ชันเทสได้เหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ canary release นะครับนี่ก็คือหน้าตัวเว็บ UI console นะครับก็คืออย่างเช่นตัวนี้เป็นโปรเจกต์ชื่อ PHP นะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันของ PHP ทางฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ MongoDB นะครับซึ่งตัวเว็บ UI เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะดูง่ายแล้วก็สามารถที่จะสเกลจากตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนลักษณะของการกำลังทำ rolling update อยู่ครับแล้วอีกเรื่องนึงที่เป็นจุดเด่นของตัว OpenShift นะครับก็คือในส่วนของการทำ monitoring คือเราสามารถที่จะดูได้ว่าแอปพลิเคชันตัวนี้มีล็อกอะไรออกมาบ้างนะครับแล้วก็ดูว่ามีการใช้งานเมมโมรี่ CPU network ไปเท่าไหร่เราสามารถที่จะดูได้ที่หน้านี้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะดีบักในส่วนของตัวแอปพลิเคชันได้จากหน้าเว็บ UI นี้เลยก็คือเปิดขึ้นมากดดีบักปุ๊บแล้วก็รันคำสั่งหรือว่าแก้โค้ดแก้อะไรในนี้ก็ได้นะครับครับซึ่งตัวนี้ครับก็ตัว OpenShift นะครับarchitecture ของมันเนี่ยก็คือมันจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับที่ใช้งานนะครับก็คือในส่วนของที่เป็น developer กับ operation นะครับจะอยู่ทางนี้ก็คือเวลาส่งคำสั่งส่ง command มาเนี่ยมันก็จะผ่านตัว master เพื่อที่จะไป control ตัว node ต่อแต่พอเวลาทางฝั่งของ client ที่ใช้งานจริงๆนะครับมันจะวิ่งเข้าที่ layer ของ routing layer ซึ่งมีตัว HA proxy นะครับเป็นตัวทำงานอยู่เป็นตัวคุมอยู่นะครับตัวนี้ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการทำ CI/CD บน OpenShift นะครับอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยผมกำหนดว่าผมมีโปรเจกต์มีอยู่3 โปรเจกต์มี Development Test แล้วก็ Production นะครับมีอยู่3 ตัว
ครับพอเวลา developer commit code ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่ม build เสร็จที่โปรเจกต์ของ dev เสร็จนะครับก็ deploy เสร็จก็ไป request ว่าโอเคไหมถ้าสมมติว่าโอเคก็กด approve ผ่านนะครับกด approve ผ่านปุ๊บมันก็จะเริ่มที่จะไปทำการ build หรือ tagตัว image ที่เราบิวขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเวอร์ชันที่เป็นของเทสต์ต่อเพื่อที่จะไปดีพอยในเวอร์ชันเทสต์ที่เป็นโปรเจกต์ตัวเทสต์ตัวนี้ครับนะครับพอเราเทสต์ผ่านปุ๊บอะไรแล้วเนี่ยเราจะอยากจะออนโปรดักชันนะครับแล้วก็ที่จะสามารถที่จะตัว OpenShift นะครับก็จะถามว่าพร้อมที่จะดีพอยขึ้นโปรดักชันยังถ้าพร้อมก็กด approve อย่างเงี้ยครับมันก็จะเริ่มแท็กเวอร์ชันที่บิวมาเนี่ยครับแล้วก็ดีพอยขึ้นโปรดักชันได้ทันทีเลยครับครับผมครับก็มีเท่านี้นะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ